รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมของคนที่มีไหวพริบกับดาวินชีเกมทอรหัสต่อจากเมื่อวานนี้ครับคุณบุ้งและคุณน็อปต่อสู้กันมาอย่างสุดมันวันนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าแชมป์อย่างคุณบุ้งจะสามารถขึ้นไปสู่แชมป์สมัยที่5ได้หรือไม่อะคุณน็อปสู้เท่าไหร่ครับ 8,000 2,000 ครับ 2,000 2,000 นะครับเป็น 4,000 ตรงกลางเอาไป3พยางค์ตัดภาพมาครับนะครับและภาพที่2เป็นภาพของกดไลค์หาปลาไหลไหปลาครับผมเอาไป 2,000 เป็นเท่าไหร่แล้วเป็น 4,000 แล้วครับเป็น 4,000 แล้วนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆน่าเสียดายสำหรับนะทั้ง2คนที่ไม่ได้ไปนะครับตอนนี้คุณนพเหลือ 6,000 ในขณะที่มุ้งยังมีอีก 10,000 นะฮะยังเท่าทุนอยู่แต่ตอนนี้คนละ 2,000 ตรงกลางครับหกพยางสำหรับรหัสภาพต่อไปนี้รหัสภาพมาครับไม่ได้จริงๆภาพแรกนะครับเป็นภาพของน็อตกระเต้ยน็อตกระเต้ยที่ไม่ใช่ฝาแฝดแต่เขามีอะไรคล้ายกันคนละไม้คล้ายกันนะครับคนละไม้นะฮะอยู่ในภาพแรกภาพที่2กับภาพที่3เป็นอะไรคนละมือกันคนละมือเออคนละไม้คนละมือนะครับคือรหัสที่ถูกต้องของ3ภาพนี้น่าเสียดายไม่มีใครได้ดาวินชีขอคืน 4,000 ครับบุ้งมีอยู่ 8,000 ตอนนี้นะฮะคุณนพมีอยู่ 4,000 ถ้าบอกว่าปลอดภัยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบุ้งยังไงก็ปลอดภัยนะครับแต่คุณนพคุณจะไปไวขนาดนั้นเชียวเหรออย่าพึ่งมา 4,000 ตรงกลางครับ 4,000 ตรงกลาง2พยางค์มาครับจารึกครับจารึกถูกต้องครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของเหยือกนะฮะเหยือกแก้วหรือเหยือกอะไรก็ตามนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าจอยนะฮะภาพที่2คือภาพของหลุมที่มีความลึกรวมกันจารึก
เรียกให้ถูกก็จารึกนั่นเองนะครับได้ไปละ 4,000 เป็น 6,000 เสมอกันครับตอนนี้ 6,000 เท่ากันอยู่บุ๊กครับผมสู้เท่าไหร่ครับ 6,6 เลยไหมโอ้โหไม่เอาพันเดียวครับผมมา 2,000 ตรงกลางตัดภาพต่อไปนี้ครับมี6พยางค์ตัดภาพมาครับม่วงหาวมะนาวโหครับรับไป 7,000 ครับ ภาพแรกภาพของมะม่วงนะฮะภาพที่2ผู้หญิงที่หาวมะม่วงหาวภาพที่3เป็นภาพของมะนาวภาพที่4เป็นภาพของการโหร้องที่งานแต่งงานนะฮะตามประเพณีมะม่วงหาวมะนาวโห 7,000 ต่อ 5,000 ครับพอพยางค์เยอะๆประโยคยาวๆเงี้ยคำยาวๆได้ไหมบุ้งก็ได้เหมือนกันนะได้บ้างเกือบแต่จะถนัดสองพยางค์มากกว่าเท่าที่พี่สังเกตดูนะครับซึ่งต่างจากหลายๆคนที่จะเกลียดนะฮะสองพยางค์ครับผมแต่มันจะไม่สองพยางค์เสมอไปครับผมนะครับต้องคำนึงเอาไว้ตอนนี้คุณนพนำอยู่นะฮะ 7,000 ต่อ 5,000 บุ้งครับคุณจะสู้เท่าไหร่ครับต้องถามอีกเหรอก็ยัง 1,000 ยืนยันเหมือนเดิมครับผมคุณรู้บอกจะยังถามอีกเหรอมา 2,000 ตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปที่มี4พยางค์ตัดภาพมาครับเนื้อกับตัวครับถูกต้องครับผมเอาละ 8,000 ต่อ 4,000 เมื่อกี้ไปเหมือนกันจะตอบว่าก็น่าจะพลิกเนื้อพลิกตัวพลิกเนื้อพลิกตัวใช่ครับภาพแรกก็เป็นการกลับนะเนื้อภาพที่2ก็คือกลับร่างกายแล้วกลับตัวนะครับเป็นการกระหัวกระหางการพลิกคว่ำนั่นเองนะฮะเป็นการกลับสถานการณ์อันบีบคั้นกลับมาอยู่ที่บุ้งแทนครับผมแชมป์ครับครับ1,000เนาะก็ยัง 1,000 อยู่ครับผมโอเค 2,000 ตรงกลางเอาจนกว่าจะได้ทุนคืนนะครับจะ 1,000 จนกว่าจะได้ทุนคืนคุณจะไม่กลับเนื้อกลับตัวให้แบบลงเยอะๆหน่อยเงี้ยถ้าตอบได้เดี๋ยวจัดเต็มตอบได้เดี๋ยวจัดเต็มตอบได้จะไปจัดอะไรล่ะเขาเนี่ยต้องเป็นคนสู้ 2,000 ตรงกลางนะครับตัดภาพต่อไปนี้ครับมี3พยางค์ภาพมาครับแหมดูเหมือนว่าสถานการณ์ของแชมป์4สมัยของเราในตอนนี้จะค่อนข้างลำบากแล้วล่ะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินมาจิกคลีนไวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีที2,000ตรงกลางนะครับรายภาพต่อไปนี้ครับมี3พยางค์รายภาพมาครับThank you.
อกฝาโลงครับตอกฝาโลงถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับเป็นภาพของกรอกนะฮะภาพที่2ฝาขวดน้ำภาพที่3คือโรงต่อฝาโรงเกือบไปเกือบไป 9,000 ต่อ 3,000 แล้วครับคราวนี้กดดันยิ่งขึ้นไปอีกก็คงไม่ต้องถามหรือจะไป 2,000 3,000 คุณมี 3,000 ไหนๆวัดดวงมั้ยล่ะ 3,000 นี่ประวัติศาสตร์เลยนะเอาแต่ให้มันลุ้นบ้างให้มันมีไทมิ่งอยากอยู่ในศาล 2,000 ตรงกลาง 2,000 ตรงกลางมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาเป็นแชมป์เราก็มีหน้าที่นะบิ้วเท่านั้นเอง 2,000 ตรงกลางครับ3พยางค์ตัดภาพมาครับบักเป้าครับถูกต้องครับแล้วพี่เป้าทำคาราบาลนั่นแหละเป้าทำคาราบาลเป็น 10,000 ต่อ 2,000 แล้วครับขอบคุณครับกลับมาเท่าทุนนะครับกับรหัสภาพปลาบักเป้าภาพแรกเป็นภาพของเด็กที่กำลังปลาของอยู่นะภาพที่2คือการปักภาพที่3คือพี่เป้าสัญญาสายยันสัญญานะครับปลาปักเป้าเหลือ 2,000 แล้วบุ้งก็ 1,000 แล้วนะหรือจะปิดมันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียงมันไปเลยหมดหน้าตักไม่น่าเชื่อมา 4,000 ตรงกลางมา 4,000 ตรงกลางเอาละสิไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้พอถึงเวลาที่คับขันที่สุดวิกฤตที่สุดเขาวัดเพราะเขาบอกว่ามันเกินฝันไปแล้วเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณที่คุณวัดด้วยตัวของคุณเองครับผม 4,000 ตรงกลาง2พยางค์ตัดภาพครับต่อ 8,000 ภาพแรกเป็นการปาซอฟบอลน่าจะเป็นซอฟบอลนะครับผมของผู้หญิงนะฮะคงจะเป็นซอฟบอลมากกว่าเบสบอลเนาะปาดินอันนี้ใช้เวลาไป0วินาทีเขาทำได้ไม่น่าเชื่อสวยงามมาก 4,000 ต่อ 8,000 คุณมี 8,000 ครับคุณนพคุณนพครับสู้เท่าไหร่ครับตามแผนขอ 2,000 ครับขอ 2,000 นะฮะเป็น 4,000 ตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับที่มี2พยางค์ถ้าบุ้งได้อีกจะเป็น 6,000 เสมอกันรหัสภาพครับถูกต้องครับพระเอกสรพงษ์นะฮะเล่นเป็นพระนะครับผมใส่จีวรอยู่พระเอกก็เหมือนตอนที่ผมบวชเขาเรียกพระชา นะได้ไปเป็น 10,000 ต่อ 2,000 ครับขอบคุณครับ2,000บุ้งครับผมเมื่อกี้นี้เราวัดที่ 2,000 เราได้กลับคืนมาเที่ยวนี้จะจัดการกับ 2,000 นี้ยังไงครับเขามี 10,000 2,000 ครับมา 4,000 ตรงกลาง
มาธินะครับหลัดภาพนี้มี3พยางค์หลัดภาพมาครับได้นะบุ้งนะไม่งั้นไม่รอดนะครับ5 4 3ตอบว่าปวดคอไม่ถูกครับเดวิจะพูดไปก่อนแล้วคุณนบยอมละยอมละรอดอกสตีลยากยากไม่น่าเทเลยสารชั้นต้นสารอะไรทั้งอย่างภาพแรกเป็นภาพของเหล่าสารเคมีต่างๆนะครับอยู่ในนะครับฟลาสนะฮะในบิ๊กเกอร์แล้วแต่คนจะเรียกนะครับภาพที่2ประตูบอกฉันมีตัวฉันนะฮะภาพที่3คือลำต้นของต้นไม้นั่นเองนะฮะต้นไม้ใหญ่สารชั้นต้นโอเคน่าเสียดายแต่ต้องบอกว่าทำเกินค่าจริงๆขอเสียงปรบมือดังให้กับบุ้งครับและต้อนรับแชมป์คนใหม่ครับคุณนกครับ28,000 บาทนะครับกับ4สมัยได้เยอะเกินคาดกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีด้วยและใช้แรงงานไปเยอะมากอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยรับไปเลยลินจูมินขอบคุณมากนะบงขอบคุณครับผมสุดยอดจริงๆขอบคุณครับต้องบอกเลยเป็นเด็กที่ energy เยอะมากไหวพริบดีมากไวมากและสร้างรอยยิ้มให้ทุกๆคนด้วยนะครับสมัย1ผ่านไปนะครับคราวนี้สมัยที่2ล่ะพี่อู๊ดคุณจะให้เขาป้องกันแชมป์กับใครครับผมให้เขาแบบชิวๆเลยเพราะเมื่อกี้นี่เราก็โล่งกันทั้งประเทศแต่คนที่อยู่ในห้องส่งและคนดูทางบ้านก็โล่งด้วยไม่คิดว่าไอ้ปีศาจนี่มันจะอยู่อีกกี่สมัยครับผมแต่รู้จักกันสนิทกันมาน้องน่ารักหลายรายการเจอกันถ่ายนู่นนี่นั่นผมว่าผมให้พี่นศเล่นแบบสบายๆก่อนดีกว่าเพราะพี่ผ่านการเกรงมาแล้วแล้วก็ช่างน่าเสียดายแทนคุณบุ้งจริงๆที่ไม่สามารถมาถึงแชมป์สมัยที่5ได้แต่ในช่วงหน้าครับมาดูกันว่าแชมป์1สมัยอย่างคุณนบจะต้องมาเจอกับสติลเลอร์คนไหนพี่อู๊ดจะมีไม้ตายอะไรซ่อนอยู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยสุกี้ MKคูลไลโพเบลสเปย์บายโดนัทสมัย1ผ่านไปนะครับคราวนี้สมัยที่2ละพี่อู๊ดคุณจะให้เขาป้องกันแชมป์กับใครครับพี่นศเล่นแบบสบายๆก่อนดีกว่าเพราะพี่ผ่านการเกรงมาแล้วแลนดอนเชิญคุณนาดาครับสวัสดีครับคุณนาดาครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานราชการอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโอ้โหถอดรหัสภาพได้บ้างไหมอยู่ข้างบนนะพี่นาดาโอ้โหพึ่งมายังตอบอะไรไม่ได้เลยยังงงๆอยู่เลยว่าเล่นอะไรกันเนี่ยตอบผิดตอบถูกกติกาเป็นไงยังไม่รู้เลยวันนั้นยังฟาวอยู่เลยอะเบอร์8อ่ะนั่งตอบได้รีบกดบอกว่าฟาวอ้าวสมาธิ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 ไปไกลมากไปดีกว่าเริ่มครับผมเมื่อกี้คุณอุ้นบอกว่าจะให้คุณนพเล่นสบายสบายไม่สบายว่ะพี่ดูจากทรงแล้วไปทำอะไรนี่คือมันคืออะไรฮะใครเป็นคนเลือกอ่ะดูไซส์ก่อนไหมอ่ะเป็นความไอ้เตี้ยนู้นเลือกความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคะดูอย่าเรียกงั้นอย่าเรียกงั้นคู่เลยนะเว้ยและคนนี้เป
็นคนที่ล้มแชมป์บุ้งอ่ะบุ้งยอดมนุษย์อ่ะครับแล้วให้ดิฉันที่เพิ่งมามาแข่งกับเขาว่าพี่ก็ไม่ธรรมดานะพี่ตอบอะไรไม่ได้เลยแบบพร้อมนะน่าจะพร้อมเถอะเริ่มที่โพเดียมเลยครับผมเตรียมตัวเริ่มที่คนละหมื่นและแบ่งออกมาคนละ 2,000 ตรงกลางดัดภาพแรกนี้เบาๆ3พยางค์สมาธินะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่นาด้าต้องเก่งแน่นอนค่ะเรื่องสมาธิแต่ถอดรหัสได้ไปอีกเรื่องนึงนะลองดูค่ะ3พยางค์รหัสภาพมาครับภาพที่2มีการวงนะครับที่รูของทุเรียนนะฮะอันนี้ได้กี่บาทคะอันนี้พี่คุณได้ไป 4,000 เป็น 12,000 ครับจริงเหรอครับผมแล้วต้องเล่นให้จบก่อนใช่มั้ยคะถึงได้ตังค์อะไรครับคิดไม่สบายกูเหมือนจะป่วยเลยว่ะอุ๊ดอุ๊ดครับวันนี้ช่วงหลังๆอุ๊ดใช้แรงงานเพื่อนเยอะมากนะเฮ้ยอยากเป็นมั้ยมาสอบที่กันดีกว่าวันนี้เฮ้ยทีแรกจะเป็นหลังๆคงอย่างนั้นแหละเองคุยกับคนอื่นเนี่ยเฮ้ยลองมาวันหนึ่งลองมามันจะดีเหรอลองดูแล้วจะรู้ทีเดียวพอนะลองดูแล้วจะรู้มาเออมาอ้าวเชฟพี่คนครับมาอุ้นมายืนอุ้นทำหน้าที่แทนเราจะเป็นพริตตี้ให้อยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้เอาแรกกันเลยดีกว่าอุ้นมาเชิญอุ้นพี่นพเหลือ 8,000 ครับพี่นาด้า 12,000พี่จะสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ครับ 2,000 โอ้ยตัวก็ตกอันนี้สายเหรออะไรเนี่ยภาพนี้มีตรงกลางมีเท่าไหร่ตรงกลางมีเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหกูอึดอัดกว่าอยู่นั่นอีกนะครับตอนนี้ตรงกลางมี 4,000 ค่ะใครตอบได้ก็เอาไปเลยทั้ง 4,000 นี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับรหัสภาพนี้ครับมี2พยางค์อ่ะมาครับสังวานค่ะฮะสังวานสังวานใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับได้กลับแต่ไม่ว่าได้กลับไปนอนเรามาถอดรหัสภาพกันดูนะครับทำไมถึงชื่อว่าภาพนี้เรียกว่าสังวานหอยสังภาพแรกวางบนพานแล้วก็รูปที่สองเป็นลิงหรือว่าเป็นมนุษย์วานอนคือวานอนวานอนไม่เอารอเรือเป็นสังวานสังวานแปลว่าสร้อยที่สวมใส่แบบพาดอย่างนี้นะฮะเป็นของกุมารทองหรือว่าเรื่องทรงกษัตริย์อะไรอย่างนี้หนูว่าสั่งเมื่อวานนี้สุดยอดจริงๆเลยพี่นาด้าพี่นพครับจะลงเท่าไหร่ครับพี่2,000ครับ2,000 4,000 ตรงกลางครับผมว่าเดี๋ยวจะเครียดไปนะครับพี่นพอยากได้อะไรไหมพี่นพอยากได้แจกของก่อนดีกว่าครับผมเฮ้ยพูดถือมันดีสิแม่โอ้โหนี่มันคืออะไรครับพิธีกรคุณเนี่ยเป็นพิธีกรเสริมคุณจะมาเด่นกว่าผมสิครับผมอายเขาเนี่ยออกรายการทั่วประเทศคุณก็บอกสิว่ากำลังจะแจกอะไรของรางวัลนี่คือไมโครไฮฟูครับผมเป็นใช่ไหมเมโทรโคลิทีโคลิแทนเฮ้ยเขาบอกอะไรมาวะมันคือวอลเชอร์มาโครไฮฟูนะครับผมเป็นระบบหรือว่าวิวัฒนาการจากเครื่องที่แบบว่าคุณไม่รู้เรื่องอ่ะมันมากระซิบบอกเมโทรไฮฟูเนี่ยมึงเรียกกูมาเนี่ยไม่ได้ซ้อมเสิร์ฟอะไรกันเลยอยู่กันมาเป็นเดือนนี่จะครึ่งปีแล้ว
ขอถือป้ายแบบตลกๆได้ไหมแบบอู๊ดอะที่อู๊ดทำอะอ๋อได้เลยกลัวไม่ฮาขออีกหน่อยนึงได้ปะอ่ะมือถือถือดีกว่าอัดมือเลยครับผมนะครับวอลเชอร์ 100,000 บาทนะครับกับการที่คุณไปยกกระชับนะฮะด้วยวิวัฒนาการล่าสุดจากแมทช็อปเปอร์เทนแอสเตติกคลินิกนะครับกับคอสมาโครไฮฟูนั่นเองสามารถเป็นของคุณได้ทันทีถ้าคุณถอดรหัสภาพได้แต่มันจะเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านทันทีถ้าคุณถอดรหัสกันไม่ได้อ่ะผมทำหน้าที่แล้วไปต่อเอาละครับผมครับรหัสภาพนี้มีทั้งหมด3พยางค์ครับผมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมครับถ้าตอบไม่ได้นี่เป็นของผู้ชมทางบ้านทันทีเลยนะครับแล้วเขาต้องทำไงแล้วเขาก็ต้องวิ่งหนักเลย อยากรู้ว่าทำไงถามคุณชักคิดครับ ถ้าผู้ชมเขารู้กันหมดแล้วมีคุณไม่รู้อยู่คนเดียว อ่ะสามพยางสามพยางร้านกลับมาครับสามพยางค์ดูริยางดูริยางถูกต้องครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่ช่วยถอดรหัสให้ผมฟังหน่อยครับก็ถอดรหัสภาพดูดูกระรอเรือเออดูกระรอเรือตัวดีนี่เขายังไงฮะพี่เขาดีดตัวดีให้เป็นสระอิคือดีตัวดีไปข้างหน้าใช่เพื่อให้เป็นผสมกับรอเรือให้ก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนดีแต่ดุริยางใช่ครับผมรอเรือสระอิอ่ะดีแล้วรับไปเลยมีแฟนมีภรรยาหรือยังครับไม่มีครับแต่จะให้แม่ครับสุดยอดรับไปเลยนะครับผมครับวอลเชอร์ 100,000 บาทมาโครไฮฟูจากเมโทรโพลิแทนแอสเทติกคลินิกสถาบันเสริมความงามต่อไหมพอดีกว่าฮะจริงเหรอจริงอยู่อยู่บนดีกว่ากินวาซาบิอร่อยกว่านะใช่แล้วครับผมขอบคุณครับครับผมดูริยางแขนนะเนี่ยแขนไม่ได้แขนไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้แม่ค่ะต้องยอมใช่แต่ยังไงตอนนี้เราก็นำเพราะอยู่ดีนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณมีอยู่ 12,000 ถ้าทั้งที่ลงมาแล้วนะฮะ 2,000 ตรงกลางคุณนพก็ลงมา 2,000 เป็น 4,000 นะฮะคุณนพเหลือ 4,000 12,000 ต่อ 4,000 ตอนนี้ในขณะที่มีกองกลางให้ได้กันอีก 4,000 ครับค่ะรหัสภาพต่อไปนี้ครับมา 4,000 4พยางค์รหัสภาพมาครับข้ามเดือน11ครับ4พยางค์นะครับ4พยางค์10เดือน10 4พยางค์เฮ้ยคุณนพอ่ะรู้แล้วล่ะ5ข้ามเดือน11ตอบว่า5ข้ามเดือน11ก็เหมือนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีบอกแล้วว่า4พยางค์กอดอกทีมสตีลสตีลคุณเจี๊ยบอีกแล้ววันออกพรรษาครับถูกต้องโอ้15นะครับเดือน10เดือน5 15กลางคืนค่ำพฤศจิกายนเดือน11ตรงกับวันออกพรรษา4พยางค์เมื่อกี้ไปไหนกันก็ไม่รู้ไกลเลยพากันเบลอตัวคุณเองก็ยังเบลอไปด้วยเวลามันแบบกระชั้นนะคะเวลามันกระชั้นมากอะค่ะครับผมได้เท่านี้ก็ดีแล้วครับคุณเจี๊ยบไปอีก 2,000 เป็น
18,000 18,000แล้วนี่ดีมาก18,000แล้วสถิติสูงสุดณบัดนี้แบ่งๆเท่ากับคุณบิ๊กใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้นะครับผมความกดดันอยู่ที่คุณนพละแชมป์ของเราคุณเหลือ 4,000 ในขณะที่คุณได้คุณมี 12,000 ได้ไงเนี่ยนึกว่ามี 14,000 ด้วยมันหายไปไหน 2,000 น่ะคิดอยู่เนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านเนาะตัวออนแอร์ว่ามันหายไปเพราะคุณเองเนี่ยแหละครับผมที่ตอบไม่ได้นะมาคนละ 2,000 ตรงกลางเลยครับเป็น 4,000 นะครับเท่ากับคุณนพนะฮะเหลือ 2,000 2พยางค์ครับรัดภาพมาครับดูเหมือนว่าตอนนี้ความกดดันได้ตกมาอยู่ที่แชมป์1สมัยอย่างคุณนพแล้วครับเพราะผู้ท้าชิงของเรานั้นฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินพรุ่งนี้มาชมกันต่อว่าแชมป์1สมัยอย่างคุณนพจะสามารถเรียกสติกลับคืนมาเพื่อรักษาแชมป์สมัยที่2ไว้ได้หรือไม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอหน้าโปเปียก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าต้องอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีแน่นอนตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันฟรีว่าแล้วไปดูกันเลยค่ะดาวิชี่เกมถอดอาหารนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะแก๊สโซฮอล์91,700ครับอยากเติมน้ำมันฟรีไหมครับใครมาลุ้นเล่นเกมกับเราเนาะโอเคเจอค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่2พยางค์มีเวลาอยู่20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเป็นรูปอะไรคะโอ้หัวจ่ายป่ะครับหัวจ่ายยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ค่ะมีมือเติมมีมือเติมคู่ไม่ใช่ยังไม่มีต่อไปเลยเติมซ้ำสลับกันเป็นซ้ำเติมครับซ้ำเติมถูก